ท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมสลิดพง์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยครับที่จริงแล้วเรื่องยาเสพติดนะครับเราฟังมาร่วมหลายชั่วโมงแล้วนะครับก็เป็นที่ประจักษ์ยอมรับแล้วว่าปัญหายาเสพติดนั้นในประเทศไทยเนี่ยมีทุกยอมยาไม่ต้องดูอะไระครับเราดูในเรื่องของสถิติในเรื่องของการจับกลุ่มนะครับก็เพิ่มขึ้นทุกทุกวันนะครับในจำนวน ยาบ้าในจํานวนของการยึดทรัพ์นะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้ดีใจนะครับที่ว่าจับยาบ้าได้ครั้งละรถใหญ่ๆยึดทรัพย์ได้ครั้งละมากมายนะครับที่จริงแล้วเราต้องดูด้วยนะครับว่าการแก้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนั้นเนี่ยยิ่งจับแต่ปรากฏว่าสถิติในหมู่บ้านเนี่ยมันยิ่งเพิ่มวันนี้ผมต้องขออนุญาตชื่นชมพลตำรวจโทพานุรัตน์ หลักบุญนิดนะครับต้องเอ่ยชื่อท่านในฐนานะท่านเป็นเลขาปปสท่านกําลังไปไปฏิบัติหน้าที่ทางใต้ในโครงการฟิกวินนะครับต้องทําทั่วประเทศ100ตําบลก็พยายามทําให้สําเร็จนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของท่านสสมุกดากับท่านสสคาถานะครับวันนี้ไปลงทําที่อําเภอเมืองอําเภอทุ่งสงนะครับแล้วก็ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาทากันมานานแล้วแล้วก็ได้ผลสำเร็จ มากเลยนะครับแต่ไม่ค่อยขยายผลนะครับต้องชื่นชมท่านนายกอบตอพงศกรนะครับลังจระเข้นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ก็ทําสําเร็จมาก็ไม่ค่อยไดเ้เป็นการขยายผลเอาตัวอย่างมาทําต่อแต่ในขณะเดียวกันคําสั่งเนี่ยของอหัวหน้า หัวหน้าในส่วนของการดูแลรักษายาเสพติดจังหวัดเนี่ยมีคําสั่งให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นเป็นหัวหน้าปฏิบัติงานในส่วนของอำเภอสั่งให้นายอำเภอเป็นยังไม่มีนะครับงบประมาณกับการปฏิบัติจริงยังไม่มีเพราะฉะนั้นในเรื่องของนโยบายเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นวิธีการในเรื่องของยาเสพติดนะครับผมไม่อยากจะให้โฟกัสไปให้มันเส,สเปรย์สะปะในเรื่องของประเภทยาเสพติด ยาบ้าเนี่ยพูดได้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยเป็นพระเอกของยาเสพติดวันนี้ประเทศไทยได้สงครามเนี่ยครับต้องสงครามกับยาบ้าอีกเรื่องครับท่านประธานครับวันนี้นโยบายของกระทรวงหาดไทยที่เราไปาบําบัดกันที่อําเภอครับไม่ค่อยได้ผลนะครับเนื่องจากว่าขาดงบประมาณเพราะฉะนั้นจากผู้ค้าผู้เสพจากผู้เสพนะครับสมัครใจไปรักษานะครับก็ไปรู้จักกันเป็นกลุ่ม670คนนะครับออกมาเป็นเครือข่ายยิ่งใหญ่เลย ะครับผมอยากเสนอปปสนะครับได้ประสานไปอ,อ,อยังกองทัพนะครับแต่ละจังหวัดนะครับเขาจะมีของส่วนของทหารนะครับส่งไปที่ให้ของทหารฝึกน่าจะดีกว่านะครับโดยการจัดสรรว่าประมาณไปนะครับสุดท้ายก่อนจะหมดเวลานะครับผมอยากจะให้ปปสนะครับในรายงานต่อไปที่จริงแล้วน่าจะเป็นปีนี้67น่าจะเป็นรายงาน อนาคตล่วงหน้าว่าปี68ทิศทางในเรื่องของการแก้ปัญหาของยาเสพติดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในปัญหาในราย,ายงานเนี่ยครับผมอยากเห็นผลลัพธ์แล้วก็ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและต้นแบบในเรื่องของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นท้องที่หรือว่าในส่วนของจังหวัดที่เขาจับมือกันประสานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นะครับและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นท้องที่เนี่ยครับแล้วเ็าทาให้สําเร็จได้อย่างไรเอาตรงนี้อะครับมาเป็นโมเดล3วัน5วันไปตรวจ3าวันหวันไปตรวจไม่มีเหลือครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับว่าเรามาอ,อภิปรายในเรื่องของรายงานที่จริงแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยเราไม่ได้ไปดูในรายงานมากมายหรอกครับแต่เราเอาข้อเท็จจริงมานะครับจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วงหาเสียงท่านประธานครับเราไปเจอชาวบ้านฟ้อง ว่าตรงนี้มีกลุ่มค้ายาเสพติดปรากฏว่าเราไปแจ้งหน่วยนะครับหน่วยงานที่เกีย่ยวข้องให้ไปปราบปรามไม่สําเร็จแล้วครับวันนี้เนี่ยเป็นสสมา5ปีแล้วสมัยที่สองเนี่ยในหน่วยที่เขาแจ้งยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความเคยชินแล้วก็ประเทศไทยเรามีกันจนว่าเป็นอยู่คู่กับประเทศไทยแล้วมันเลยมันมีความรู้สึกว่ามันต้องยอมรับและอยู่กับมันให้ได้ซึ่งในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รีบแก้ไขนะครับ วันสิ้นชาติวันสิ้นในเรื่องของอกําลังของชาติในเรื่องของการที่จะพัฒนาแผ่นดินในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากครับขอบคุณมากครับ